สวัสดีครับผมเอกไฟจับอุดรธานีครับตอนนี้ผมอยู่กับมิตซูบิชิไททันนะครับผมไททันคันนี้ลูกค้านำรถเข้ามาอัปเกรดไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับเอาไว้เปิดเสริมนะครับเมื่อเจอสภาพถนนไม่ดีนะครับผมสภาพเช่นสภาพถนนที่มืดมากนะครับวิสัยทัศน์ไม่ดีฝนตกถนนดำนะครับผมหรือว่าหมอกลงนั่นเองนะครับกับโปรเจคเตอร์เลนส์ตัว G40 by LED นะครับขออนุญาตติดพัดลมนะตัวนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้ดูของเดิมอันนี้ก็คือของเดิมของเดิมก็ถอดออกเรียบร้อยนะครับผมก็ตัวนี้นี่เปิดมันไม่เปิดเลยนะเปิดมองแทบไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับก็ถอดของเดิมออกไปตัวนี้ก็ติดตั้งตัวใหม่ลงไปนะเป็นตัว G40 by LED นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว G40 เวอร์ชั่น2แล้วนะครับผมก็จะมีตัว 4800K ด้วยนะครับตัวเลนส์เป็นขนาด3นิ้วนะครับเป็นบูเลนเห็นไหมมองมุมนี้เป็นสีน้ำเงินมองมุมนี้ยิ่งชัดเลยว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับถ้าเอียงมาหน่อยนึงก็จะเห็นเป็นเคลียร์เลนนะครับเห็นไหมเป็นเคลียร์เลนด้วยนะครับแล้วก็เป็นบูเลนด้วยติดตั้งได้อย่างสวยงามลงตัวเลยดูตรงรูกันชนพอดีเลยเป๊ะเลยนะครับผมนี่สวยงามมากนะครับก็พอติดตั้งลงไปแล้วมันก็ดูหรูดูสปอร์ตขึ้นนะดูดิเนี่ยครับดูดีของเดิมอีกเห็นไหมอีกข้างนึงก็เช่นกันก็ติดตั้งได้อย่างสวยงามลงตัวครับตรงรูกันชนพอดีเลยนะครับดูดีมากนะครับสวยงามมาเดี๋ยวดูแสงกันเลยแสงก็จะให้ผมให้ดูนี้ก่อนนะเปิดผมจะเปิดตัดหมอกก่อนตัดหมอกครับเนี่ยแสงจะเป็นสีขาวอมเหลืองทองนะครับผมไม่ขาวจนเกินไปแล้วก็ไม่เหลืองจนเกินไปกำลังดีปิดตัดหมอกครับเปิดตัดหมอกมีไฟสูงนี่ไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำนะครับจะเปิดไฟหน้าไปหน้ารอแป๊บนึงนะเพราะว่าเป็นตัวคมแต่งแล้วก็เป็นตัวซีนอนนะครับใช้หลอดซีนอนมาเดี๋ยวผมไปปิดตัดหมอกให้เห็นไฟหน้าก่อนอันนี้คือไฟหน้านะครับเป็นหลอดซีนอนน่าจะ 6,000K เปิดตัดหมอกครับเนี่ยเห็นไหมไฟตัดหมอกคมกว่าชัดกว่าเข้มกว่าสว่างกว่าเห็นได้ชัดเลยปิดตัดหมอกเปิดตัดหมอกปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้าแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นการเปิดเสริมช่วยกันนะถ้าเกิดว่ารถคันนี้เปิดเต็มระบบเนี่ยมันจะมีไฟต่ำทั้งหมด4ดวงแล้วก็ไฟสูงทั้งหมด4ดวงนะครับจะคมแต่งด้วยนะครับผมดูไฟสูงเนาะไฟสูงเฮ้ยไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำส่วนโคมแต่งตัวนี้มันมีดีเลย์มาในตัวครับเวลาเรายกไฟสูงแล้วมันจะไม่ดับนะครับผมไฟต่ำจะไม่ดับถือว่าดีมากอันนี้ดีจริงๆนะครับเนี่ยเห็นไหมก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมไฟตัดหมอกไวเตอร์มันก็ช่วยได้เยอะมากนะครับเนี่ยเห็นไหมสว่างกว่าไฟหน้าอีกนะครับผมยกไฟสูงก็เกือบไม่ค่อยจะเห็นแสงฮาโลเจนเลยนะเห็นแสงตัดหมอกชัดกว่านะครับดังนั้นก็ได้เปรียบมากๆเลยนะสำหรับค่าตัดหมอกโปรเจคเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูผ่านฟิล์มบ้างฟิล์มก็น่าจะ 60% นะดูผ่านฟิล์มหน่อยโอเคเปิดตัดหมอกก่อนเลยนะตัดหมอกครับไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำอันนี้ตัดหมอกเพียวผมปิดตันหมอกให้ดูไฟหน้าเพียวนี่ไฟหน้าเพียวๆครับไฟหน้าเพียวๆก็ถือว่าดูดีอยู่นะครับถือว่าดูดีอยู่พอแต่พอเปิดตันหมอกปุ๊บนี่ตันหมอกชนะเลยนะครับชนะเลิศนะครับผ่านฟิล์มไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำผ่านฟิล์ม60ก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่าย3เกือบ4โมงเย็นแล้วนะครับผมก็สบายสบายสบายครับเห็นไหมสว่างไม่ว่าอยู่เป็นช่วงกลางวันนะเนี่ยไฟหน้าก็เห็นได้อย่างชัดเจนอยู่นะครับไฟตัดหมอกยิ่งชัดเลยนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องไฟหน้าไม่สว่างนะผมว่าไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์เลนส์ G40 เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับผมสนใจมากด้วยมีสูงต่ำในตัวแล้วก็มีความแรงมากๆด้วยนะครับก็จบไปกับการอัปเกรดไฟตัดหมอกนะครับใน Mitsubishi Titan นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะนำรถเข้ามาอัปเกรดที่ร้านก็ได้นะครับหรือจะสั่งของไปติดเองก็ได้นะครับตัวนี้ตรงรุ่นนะครับแปลงไหมก็ไม่ได้แปลงมีตัดเจาะเจียนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับกับตัวนี้นะกับตัวกันชนตัวนี้นะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆครับขอบคุณลูกค้าด้วยแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ